ัสดีครับ FC พี่น้องคนสองปลาสุขุสุคนบอกว่าสิเป็นชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศละพี่น้องสวัสดีสุขุสุคนที่มีโอกาสแวะมาเยี่ยมมายามมาเป็นกำลังแรงใจคนสองปลาพี่น้องเดินปลาคือเก่าพี่น้องมื้อนี้คนสองปลาหาเก็บเห็ดปลายฤดูพี่น้องพอกันวันที่24พฤศจิกายนพี่น้องกับการหาเลาะเก็บเห็ดปลายฤดูเป็นเห็ดหนาหนาวเลยล่ะพี่น้องจักสิยั่งหน่อยยั่งหลายเอามาติดตามลุ้นน้ำกันไปยาวๆพี่น้องกับคนส่องปลาหมานบ่เนาะเห็ดยั่งบ่พอกันอีกแล้วพี่น้องกับคนส่องปลาพอกันคือเก่าคือหลังล่ะพี่น้องพอกันเสาร์วันที่24พี่น้อง24พฤศจิกายนเดินปลาหาเห็ดปลายฤดูคือเก่าพี่น้องมากับพี่ใหญ่เกตคือเก่าสวัสดีค่ะหาลุ้นน้ำกันพี่น้องสิยั่งบ่เนาะเห็ดแต่ว่าใหญ่เกตก็พอแล้วพี่น้อง2ดอกเป็นผึ่งดำเด้อพี่น้องยั่งๆอยู่ยั่งอยู่นี่ดอกยางงามผมชื่นในดินยั่งพี่น้องมันยังเกิดอีกเรื่อยอยู่ฝนมันตกเด้หลังจากเห็ดคลิปวันที่22ก็มีฝนมาพี่น้องช่วงบ่ายมีฝนมามีฝนมาเพิ่มความสุ่มให้ดินเห็ดก็เริ่มเกิดอีกอยู่พี่น้องจักสิมีหน่อยมีหลายก็ต้องติดตามกันไปพี่น้องกับคนส่องปลามื้อนี้อ้าวพี่น้องเป็นเห็ดของขีมินดอกน้อยๆงามๆยังหลงเหลืออยู่พี่น้องยังพอได้เก็บอยู่ลุ้นน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องหลังจากเห็ดคลิปวันที่22คิดว่ามันสิเบิดแล้วพี่น้องเห็ดพอมาวันที่24ก็ยังพอเรื่อยอยู่หาลุ้นน้ำกันสิเต็มตาบ่พี่น้องมื้อนี้หาขอพึ่งเลือดหรือว่าพึ่งคาราอีกดอกนึงพี่น้องมันพอได้แกงบ่เนาะมื้อนี้พี่น้องดูน้ำกันเด้อพี่น้องมื้อนี้เอาพี่น้องอีกดอกนึงดอกบิ๊กๆเลยบ่ได้มาบ่ได้มาเด้มื้อนั้นในนี้โอ้ที่22บ่ได้เข้ามาเนาะถ้าเข้ามันผลยุ่มนึงโอ้ดเผาไว้จักหน่อบ่นุ่มอยู่มีแกงได้บ่ได้อยู่ดอกนะไปเบิ่งพี่น้องโอ้ยมันเผาเบิดเฮาบ่ได้เข้ามาเบิ่งนี่ตะสิได้เนาะโอ้ยมันเป็นหมู่หน่อยได้1 23 4 5 6 7 8เกือบ10ดอกเป็นได้เป็นหมอแกงเผาทิมเบิดพี่น้องแกงนี่แม่นเบิดคุณอ้าวตัวนี้ยังได้อยู่เผาบ่แห้งยังแกงได้อยู่ตัวนี้3ดอกเด้อเป็นผึ่งคาไลเด้อพี่น้องเฮ็ดปลายฝนส่วนมากสิมีแต่เฮ็ดผึ่งพวกนี้ล่ะผึ่งคาไลผึ่งดำส่วนเฮ็ดดอกเฮ็ดดินเฮ็ดกอคือสิบ่มีดอกพี่น้องมีก็มีหน่อยลุ้นกันไปเรื่อยๆพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งดอกที่มันเถามันโรยแล้วหลายหลายพี่น้องเถาถิ่มพอดีเป็นเสือต่อไปปีใหม่ขึ้นล่าบนละขาลายดอกนึงงามๆพี่น้องเพราะนั้นเถาดอกนี่นมอยู่ฮะยังเป็นตะแกงแสบอยู่ดอกนี่อ้าวพี่น้องจุ่มนึงงามๆผลค้าลายเท่ากะลายจะได้เท่าติ่มผลค้ายายเกตพี่น้องขึ้นล่าติ่มหมดนี่2ดอกได้บ่ยังได้บ่พอได้ได้พอดีแกงต้องใส่ได้อยู่ดอกนึงพี่น้องบานเต็มทีแหละแต่ก็ยังแกงได้อยู่นะพอเต็มตาเร็วบ่ค่อยพอปานใดพี่น้องดอกจูมหลายแต่บานพอบ่เออดอกจูมมากๆยังมีจูมอยู่พี่น้องโอ้งามอีหลีพี่น้อง
ชุ่มงามมีลีขาเป็นขาเลยอวบดีขนาดขาปุ้ยเบิ่งนี่สุดยอดเลยพอสองชุ่มงามๆพี่น้องสูดน้ำกัดไปเรื่อยๆพี่น้องถุงดำอีก2ดอกพี่น้องมันนิ่มบ่ได้นิ่มแล้วบ่อือไปเฮ็ดเสื้อมันโดนเป็นอากาศหนาวนิ่มไปเลยพี่น้องฮะไว้เป็นเสื้อดอกนึงพี่น้องเพิ่นค่าไล่บานเต็มที่ล่ะงามอยู่ดอกยังงามอยู่ฮะเฮ็ดไปฤดูก็ยังสิแล้วพี่น้องมันเริ่มหายากล่ะว่าสิไหว้ไปตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมาก่ะมามื้อนี้ก็ยังพอได้เก็บอยู่พี่น้องแต่ก็บ่หลายดอกเลยงามๆพี่น้องอวบดีขนาดขาได้ถึงขาลายพี่น้องอุ้ยมีบ่หลายแต่ว่างามพี่น้องอีกดอกนึงดอกใหญ่เลยดอกนี้มันยังอยู่แข็งอยู่แต่ว่ายังดีอยู่นั่นฮะพอได้แข็งอยู่ดอกคือพอเหลืออยู่เก็บไปเก็บมาก็ได้แข็งใหญ่นึงแหละพี่น้องหลักๆก็เป็นผึ่งคล้ายผึ่งเลือดแล้วพี่น้องผึ่งดำได้สองสามดอกถือว่ามันอยู่พี่น้องมันเป็นเฮ็ดไปเลยดูเกือบสิไหว้เบิดแล้วล่ะฮะหลุดน้ำกันพี่น้องเต็มตาจะเกตบ่น้อมื้อนี้พี่น้องสองดอกวันนี้ดอกงามๆถึงค่าลายยังมีจูมันอยู่ตอนเสือมันเอาเลยละค่างามแห้งหัวพีแห้งดอกนึงพี่น้องเฮ็ดได้หนิเป็นเฮ็ดค้าไงค้าหัวดอกหัวพีเนาะอีกดอกนึงพี่น้องถึงค่าลายดอกบิ๊กบิ๊กขาใหญ่เท่าไรแถวนี้ดอกนึงลอกควันใหม่แถวนั้นล่ะเหยียบเลยเห็นบ่นี่เหยียบดอกหน่อยก็มีเนาะไปตัดแกงอยู่ดอกงามมีตัวล่ะดอกงามอยู่งามยังงามเลยพี่น้องสองสามหมู่ที่ออกลายก็จากดินมันสูงดินมันเริ่มสูงฝนตกเมื่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนดอกนึงงามสองดอกสองดอกเนาะดอกแฝดมีแต่เฮ็ดพวกนี้ล่ะพี่น้องเฮ็ดอื่นบ่ค่อยมีมีแต่ผึ่งขาลายนี่ล่ะดอกนึง66สิถือว่ามันอยู่พอเรื่อยอยู่ส่วนมากพอเป็นแต่ดอกบานเนาะว่าคนกำลังมากเอาไว้นึงนี่สิเต็มตาอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยดอกบานดอกบานเต็มตาเรียวอยู่ดอกมื้อนี้ดอกนึงพี่น้องเบลอเลยมีทางเงาใหม่โอ้ยยังกระแทะเว้ยฮะส่งมันอยู่ดอกพี่น้องพอได้อยู่ได้เรื่อยๆอยู่อีกดอกนึงออกดีไปได้ก็ยังเห็นอยู่เต็มที่เลยบานมีแต่ดอกวันบานพี่น้องแต่ก็ยังใส่ได้อยู่ยังแกงได้อยู่หลักๆกับสิมีแต่เฮ็ดผึ่งเลือดหรือว่าผึ่งขาลายเด้อพี่น้องสำหรับเฮ็ดไอ้ปลายฤดูเฮ็ดอื่นบ่ค่อยมีพี่น้องแกงหวานคือกันพี่น้องผึ่งขาลายนี่ดอกจุ่มๆบ้าสุดยอดหวานหวานดอกน้อยพี่น้องมันว่าบ่ออกเนาะยังมีดอกหน่อยอยู่ออกไปเรื่อยๆเฮ็ดออกไปเรื่อยๆดินยังมีความชื้นอยู่ฝนตกมาใส่มันอีก2ดอกเออ
บานงามเลยตัดขานไว้ยังใส่ได้อยู่พี่ดอกนึงพี่น้องนี่เป็นดงเฮ็ดของเหลือต้นนี่เด็ดพี่น้องเฮ็ดอื่นบ่ค่อยมีเลยมีแต่เพิ่งเลือดเพิ่งขาลายตัวมากๆอีกตัวนึงพี่น้องก็ได้พ่อมันอยู่ดอกไปตามันอยู่พี่น้องได้เรื่อยๆอยู่ตัวคิมินพี่น้องสองดอกมียังแถมันหัวใจได้อยู่งามอยู่เนาะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้แกงเองละดอกนึงพี่น้องมันงามเลยทีละดอกสองดอกก็ได้เก็บเรื่อยอยู่พออีกบ่แหนมไปไกลดอกใหญ่ขนาดพี่น้องกูมามันนั่นบ่ได้เบิ่งคักเนาะเกาะบ่ทั่วเอ้ยบัดใหญ่ยังติยังเจอกันเอ้าเฮ็ดปลาฤดูจังได๋ก็แซ่บอยู่ดอกพี่น้องดอกใหญ่ก็แซ่บสมใหญ่ละนี่งามๆเลยมันก็บ่ออกมาไปหม่องอื่นออกแต่หม่องเก่าๆเนาะแถวเคยออกพูนดอกนึงไกลๆอู้ดอกนั้นงามแฮงพุ่นโอ้งามเลยเห็นบ่ขาบึงนี่ขาอวบขนาดขาเป็นขาเลย24พฤศจิกายนแหละพี่น้องก็ยังมีได้เก็บอยู่อู้อวบปีแฮงขาเป็นขาเลยแกงแซ่บแกงหวานเด้อพี่น้องเฮ็ดถึงข้าไล่ดอกนึงยังงามตัวนี้ต้นขาเนาะเฮ็ดหนานี่ขาอวบขาตันดีเอ้าพี่น้องว่ามันมีแต่เฮ็ดถึงเลือดมาเจอเฮ็ดกอพี่น้องบ่นี่เอาดอกนี้ก่อนโอ้ออกที่สองดอกก็เป็นบานตอนนี้แห้งเอ้ามันอยู่พี่น้องมันอยู่นี่ก็กระดอกย่างบิ๊กเลยคุณนั่นกำลังได้สองดอกเด้อพี่น้องเฮ็ดก่อว่ามันบ่มียังหลงเหลืออยู่พี่น้องอะไรฮะพอได้เรื่อยๆอยู่พี่น้องคือว่ามันอยู่เป็นเฮ็ดปลายฤดูคือต้องหมองมันเผาไม่มีเนาะแค่นั้นดอกนึงพี่น้องอยู่กลางแก่งจนหลังแตกหลังลายเบิดนุ่มอยู่ได้มันถึงแตกมันโดนแดดคุณกิมินพี่น้องดอกงามๆ2ดอกมีเสือมันสิออกอีกเด้นี่อุณหภูมิมันได้มันเป็นคือฝนสิตกพี่น้องป้าพี่น้องกลับบ้านพี่น้องเดินทางฮอดไทยคลิปแล้วพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ร่วมเดินทางกับคนส่องปลาย่างน้ำกันจนทั่วดงพี่น้องสมควรแก่เวลาสิได้กลับบ้านแล้วพี่น้องบัดนี้สรุปคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งยอดเฮ็ดที่ใดเฮ็ดวันที่24พฤศจิกายนพี่น้องคุณยางงามเลยพี่น้องคือว่ามันอยู่พี่น้องลักๆก็สิเป็นเฮ็ดพวกเฮ็ดผึ่งข้าลายนี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดอื่นบ่ค่อยมีดอกเพราะมันเป็นปลายฝนล่ะพวกเชิญในดินก็เหลือหน่อยส่วนเฮ็ดผึ่งข้าลายนั้นเป็นเฮ็ดที่บ่เลือกสภาพอากาศพี่น้องมันเลยเกิดดีเพราะแต่ความเชิญในดินมีก็เกิดเรื่อยๆส่วนเฮ็ดกอก็ได้แค่2ดอกพี่น้องนะถือว่ามันอยู่พี่น้องถ้าพี่ล่าน้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบัดนี้ชื่นชอบวิดีโออย่างไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในเด้อพี่น้องก็รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคลิปนี้ไว้สำนีสักก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบัดนี้พอกันคลิปต่อไปมือใหม่พี่น้องสวัสดีครับ